เห็นคูน้ำคันดินไหมคะท่านผู้ชมอันนี้คือคูน้ำโบราณนะคะตัวนาคูน้ำนี้จะเป็นตัวยูนะคะล้อมรอบองค์ปราสาทเลยนะคะด้านนอกองค์ปราสาทบริบทขององค์ปราสาทนั้นก็จะเป็นทุ่งนาทำการเกษตรของชุมชนนะคะแต่เดิมนะคะคงจะเป็นที่ตั้งของชุมชนเนาะคงจะเป็นที่อยู่ของมีบ้านมีเรือนมีนู่นมีนี่อาศัยนะคะคงจะมีมาอาศัยเพราะว่าจะมาตั้งอยู่เป็นปลงๆโล่งๆอย่างเงี้ยไม่ได้นะคะแต่เดิมเมื่อ100ปี200ปี300ปี500ปีที่แล้วนะคะตรงนี้อาจจะเป็นที่ชุมชนนะคะแล้วก็เราเห็นทางเกวียนนะคะมาข้างหน้านะคะเห็นไหมที่อาจารย์พาไปดูเมื่อตะกี้นะคะอันนี้ก็คือตัวองค์ปราสาทนะคะอันนี้ก็คือแม่น้ำนะคะล้อมรอบองค์ปราสาทณปัจจุบันนี้ก็ยังรักษาเอาไว้อยู่แบบเดิมนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านเข้ามาด้านในนะคะว่าบริบทองค์ปราสาทเนี่ยนะธรรมชาตินะคะป่าไม้เป็นอย่างไรตัวองค์ปราสาทเนี่ยนะคะก็เปรียบเสมือนว่าเป็นเกาะนะคะแล้วก็มีองค์ปราสาทตั้งอยู่กึ่งกลางนะคะแล้วก็ในแต่ละรอบปีจะมีชุมชนเข้ามาทำพิธีกรรมบูชาบวงสรวงสักการะนะคะแล้วก็บรรยากาศที่นี่นะคะมีความสงบมากเลยนะคะมีความสงบมีความร่มเย็นแล้วก็ลมพัดตลอดเลยนะคะน่าจะเป็นสถานที่สำหรับการปฏิบัติภาวนาทำสมาธินะคะเดินจงกรมได้เป็นอย่างดีนะคะท่านผู้ชมค่ะอันนี้ก็คือปราสาทนะคะเขาเรียกว่าปราสาทเบงนะคะแต่เดิมก็คงจะเป็นเทวสถานนั่นเนาะเทวสถานที่ใช้สำหรับการบูชาเทพเจ้านะคะที่ได้รับอิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์ฮินดูนะคะแต่เดิมการบูชาพระศิวะพระมิอุมาเทวีนะคะพระพรหมพระสุรเสวตีพระนารายณ์วิษณุนะคะพระองค์พระลัษมีเทวีนะคะองค์พระพิฆเนศองค์พระขันธกุมารนะคะต่างๆแล้วก็ถวยเทพอื่นๆนะคะที่มีอิทธิพลต่อชุมชนสังคมนะคะในการช่วยเหลือเกื้อกูลอย่างเช่นพระศุกร์พระเสาร์พระอาทิตย์พระจันทร์พระอังคารพระพุธพระรหัสพระศุกร์พระเกศอะไรต่างเนี้ยนะคะพระเก้าทั้ง9พระองค์อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีบทบาทต่อมนุษย์นะคะในการกำหนดวันแล้วก็มีเทพเจ้าประจำเดือนและเทพเจ้าประจำปีเทพเจ้าประจำ12ราศีแล้วก็เทพเจ้าประจำดินน้ำลมไฟเทพเจ้าประจำดวงอาทิตย์ดวงจันทร์เทพเจ้าประจำอากาศนะคะเทพเจ้าประจำสวงสวรรค์แล้วก็เทพเจ้าประจำอยู่ตามณต้นไม้ใบหญ้าต่างๆนะคะในสถานที่ต่างๆก็มีเหมือนกันนะคะดังนั้นเทพเจ้านะคะจึงมีหลายร้อยหลายพันตนที่มีบทบาทนะคะ ที่มีบทบาทอย่างมากมายนะคะแล้วก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะเทพเจ้าเหล่านี้นะคะที่ถูกการขนานนามขึ้นมานะคะเพื่อแสดงให้เห็นถึงบทบาทนะคะของนพเคราะห์นะคะของโลกและจักรวาลว่าจะต้องมีสิ่งต่างๆในการเอื้อกันเกื้อกูลกันอาศัยซึ่งกันและกันนั่นเองนะคะอันนี้ก็คืออิฐนะคะที่เรียงรายอยู่นะคะอยู่รอบองค์ปราสาทถ้าดูองค์ปราสาทแล้วน่าจะเป็นองค์ปราสาทที่ใหญ่พอควรนะคะใหญ่สูงพอควรนะแต่ในอดีตก่อนนั้นเราไม่รู้ว่าจะเป็นลักษณะอย่างไรนะคะแต่ว่าจากอิฐที่พังทลายลงมานะคะถ้านำก้อนอิฐเหล่านี้ขึ้นไปไว้ข้างบนเหมือนเดิมเนี่ยนะคะคงจะเป็นหลายหมื่นก้อนเลยทีเดียวนะคะหลายพันก้อนหลายหมื่นก้อนเลยทีเดียวนะคะอิฐก้อนนี้คงจะไปตั้งอยู่ข้างบนเนี่ยนะคะอย่างสวยงามถือว่าเป็นเทวสถานที่สวยงามที่หนึ่งเหมือนกันนะคะแล้วก็ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรมของชุมชนสังคมแล้วก็นักท่องเที่ยวนะคะไม่แน่นะคะว่าต่อไปข้างหน้านะคะปราสาทเบงแห่งนี้นะคะจะกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจแล้วก็เป็นแหล่งหนึ่งในการที่จะเป็นปราสาทในการชูโรงนะคะให้ผู้คนได้เดินทางมาแสวงอาหารแล้วก็มาจัดกิจกรรมร่วมกันนะคะแล้วก็มาลักษณะว่ามาทำกิจกรรมในเรื่องของการแนวทางการส่งเสริมในการพัฒนาแนวทางการต่อยอดนะคะแนวทางการทำอย่างไรให้เกิดความยั่งยืนเกิดความมั่นคงสืบต่อไปอาจจะเป็นแหล่งพื้นที่หนึ่งที่มีความสำคัญต่อการเรียนรู้ทางวัฒนธรรมศาสนาสังคมประวัติศาสตร์นะคะปรัชญาตลอดจนถึงโหราศาสตร์นะคะแล้วก็ศาสตร์อื่นๆอีกมากมายแล้วก็อาจจะเป็นแหล่งหนึ่งในการที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมให้ผู้คนได้เข้ามา
สักการะบูชาหรือมาแวะเวียนเข้ามาดูเพราะว่าถนนเนี่ยเข้ามาแล้วนะคะไม่ได้มีความทุรักทุเลกันดารแต่อย่างใดเลยนะคะมีความสวยงามมากนะคะวันนี้อาจารย์ดร.ยโสธราสิริภาภากรก็นำพาทุกท่านมาณปราสาทเบงนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามให้กับอาจารย์ดร.ยโสธราสิริภาภากรด้วยนะคะกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะ